สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพาครับเดี๋ยววันนี้นะฮะได้เลือกสักทีนะครับสำหรับการรีวิวนะครับ High Grade 1:144นะครับจากในซีรีส์ของ Iron Man Alpha นะฮะ Gundam Grey Mori นั่นเองนะครับไม่ได้ลืมนะฮะตัวนี้เนื่องจากว่าติดภารกิจส่วนตัวนิดหน่อยนะครับแล้วก็เจ็บพูดง่ายคือเจ็บลิ้นนะฮะพูดไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังไม่หายดีนะฮะวันนี้ก็ทำรีวิวให้ได้ดูสักทีนะครับผมแล้วก็สำหรับตัว Grey Mori นะครับผมก็มีโพสต์ให้ดูบ้างนะฮะแล้วก็มีการเปรียบเทียบขนาดนะครับกับของ Gundam Barbatos นะฮะว่ามันตัวเล็กตัวใหญ่กว่ากันมากแค่ไหนก็ถ้าเทียบนะครับสำหรับตัว Grey Mori ตัวนี้นะฮะสำหรับตัวของ Athlot นะฮะแล้วก็ Macrosius เนี่ยตัวของGrey Mori เนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเทียบกับอีกตัวนึงก็คือ Wuan นะฮะก็ใหญ่เหมือนกันนะครับทบทวนกันอีกทีนะครับสำหรับตัวของ Grey Mori นะฮะคนขับเป็นผู้หญิงนะยืนยัน 100% นะคนขับเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็จะอยู่ในซีรีส์ภาคเก็กโคนะครับของ Iron Bat Alpha นะฮะก็คร่าวๆตามนี้เดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าจุดขยับข้อควรระวังแล้วก็จุดหัวเสียนะครับของตัวเกรโมรี่มีอะไรกันบ้างเรามาดูกันใกล้ๆกันเลยดีกว่าสำหรับตัวกันดั้มเกรโมรี่นะฮะข้อเสียนะครับหรือเรียกว่าข้อตำหนิข้ออะไรก็แล้วแต่ข้อหัวร้อนนะฮะก็คือในเรื่องของมือนะฮะมือมีมา2แบบนะฮะเป็นมือกำและมือแบนแต่ว่าคนละสีนะครับส่วนหลังมือเนี่ยมีมาครบนะฮะแต่ทางบันไดเขาไม่ได้ทำมือที่เป็นสีชมพูมาให้ถามว่ามันร้ายแรงแค่ไหนก็ถ้าคุณไม่ถนัดทำสีมันคือข้อร้ายแรงนะครับที่คุณแบบปวดร้อนได้เลยนะฮะเห็นไหมว่ามือเนี่ยมันคนละสีเลยนะฮะในเรื่องของมือกำผมก็จะไว้กับอาวุธนะฮะแบบนี้เลยนะฮะไม่ถอดออกแล้วนะครับอันนี้คือแบบข้อตำหนิที่เรียกว่าน่าจะร้ายแรงคือรุ่งบันไม่ทำใหม่นะฮะไม่ทำเพิ่มนะครับไหนๆก็ทำแผงใหม่มาแล้วอ่ะก็เพิ่มมือกำอีกสัก2ชิ้นนะน่าจะได้นะครับอ่ะหน้าตานะครับของ Grey Mori นะฮะบอกเลยว่าสวยมากตัวเขานี่จะเป็นลักษณะที่ไปทางสโลปไปทางด้านข้างนะครับเพื่อที่ว่าแบบติดฮูดมันจะได้ไม่ติดเขานั่นเองนะฮะด้านในจะเป็นสติ๊กเกอร์สีเหลืองนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันถูกปิดบังไปด้วยใบหน้าทั้งหมดเลยตัวหัวเนี่ยบอกเลยว่าแยกสีมาดีมากนะฮะเกราะหน้าอกนะครับก็แยกสีมาดีเพิ่มเติมข้อมูลนะฮะก็คือมันเป็นนาโนรามิเนตโค้ดนะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนเกราะในเกราะอีกทีนะครับฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่เกราะหนาแล้วกันนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่เกราะหนานะครับก็เกราะเดิมของเขามันจะเป็นสีแบบนี้นะฮะแต่ว่าเกราะใหม่มันก็จะเพิ่มตรงเป็นน้ำเงินเข้มแบบนี้นะฮะสติ๊กเกอร์นะครับนอกจากดวงตาที่พูดไปนะก็จะมีตรงชิ้นไหล่นะครับที่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ตรงเท้านะครับนี่สติ๊กเกอร์นะฮะขออภัยนะถ้าแบบหยุดพูดไปนะเพราะว่าเจ็บลิ้นนะตามที่ได้บอกแล้วก็ด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับประมาณนี้นะฮะในส่วนของสติ๊กเกอร์ผมชอบด้านหลังตรงนี้มากเลยนะเขาเปลี่ยนชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ชิ้นตรงเนี้ยครอบเข้ามาสวยนะสวยเลยตัวเฟรมก็เป็นกันดั้มเฟรม4นะฮะตัวขาเนี่ยผมว่าเขาทำดีไซน์ได้ดีเลยนะฮะแล้วก็กระบังเท้าด้านหน้าเนี่ยยังคงความขยับได้อยู่นะฮะตัวเท้าเป็นลักษณะส้นสูงนะฮะแบบนี้แล้วก็จุดขยับนะฮะมันจะอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็เป็นวงแหวนที่สามารถขยับแบบนี้แล้วตรงนี้เป็นบอลจอยก็หมุนได้นะครับหมุนได้รอบตัวขาเนี่ยปกติถ้าบาร์บาทอสเนี่ยเขาจะทำเป็นชิ้นเดียวอย่างนี้แต่ตรงนี้เขาทำแยกนะครับก็มีแยกชิ้นนี้นะฮะแล้วก็แยก2ชิ้นนี้ประกบนะครับใส่ชิ้นตรงนี้ลงไปนะครับตัวขานะครับประกบหน้าประกบหลังนะครับจุดเสียนะครับแน่นอนสำหรับการนั่งเฟรมเป็นทุกตัวนะย้ำเลยคือแขนขาเอวอ่อนแรงหมดทั้งหมดนะฮะในเรื่องของการจัดท่าก็น่าจะลำบากนะครับสำหรับการจัดท่าสำหรับบางคนยิ่งถ้าผมวางบนกระจกเนี่ยวางไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันลื่นนะฮะทัสเตอร์ด้านหลังนะครับไม่ได้ว่าทัสเตอร์ได้หรือเปล่านะหรือว่าปีกอะไรสักอย่างเนี่ยขยับได้นะฮะนี่แล้วก็ขึ้นลงนะครับตรงนี้เป็นพาร์ทชิ้นฮูดนะฮะก็จะเป็นแกนตรงนี้นะครับแล้วก็
จริงๆอ่ะถ้าเป็นมาสเตอร์เกรดนะสมมุติว่ามันเป็นมาสเตอร์เกรดผมว่าตรงนี้มันน่าจะทำขยับได้นะฮะแต่ตรงนี้มันขยับไม่ได้ขยับได้แค่ข้างบนอย่างเดียวก็เวลาปิดฮูดนะฮะมันจะมีเกราะชิ้นนี้ปิดไปที่ปากนะครับโคตรเท่นะฮะแล้วก็ขยับฮูดนะฮะค่อยขยับนะนี่ครอบชิ้นหัวแบบนี้เนี่ยเท่มากนะฮะแค่นี้กิมมิคแค่นี้ก็ทำให้บางคนเนี่ยซื้อแล้วแน่นอนสำหรับผมด้วยนะชอบเพราะว่าไอ้กิมมิคในการติดฮูดเนี่ยมันมาจากหน้ากล่องนะแล้วก็ภาพโปรโมทของเขานะครับชิ้นไหนนี่ก็เป็น2ชิ้นประกบนะครับแต่ว่าด้านในนี่มันจะมีลูกเล่นนะฮะชิ้นเทาตรงนี้ขยับได้แน่นด้วยนะฮะอันนี้แน่นแล้วก็ตรงนี้สติ๊กเกอร์นะเห็นไหมตัวแขนนะครับหมุนตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ข้อศอกเนี่ยมันเป็นแกน1จังหวะเป็นชิ้นจอย1จังหวะนะครับพับชิดติดดีไซน์นะฮะและตัวแขนตรงนี้เป็นบอลจอยแน่นอนหลุดได้ง่ายนะครับแล้วก็เอี้ยวหน้าเอี้ยวหลังนะฮะได้ประมาณนี้นะครับขึ้นลงนะฮะแล้วก็หมุนได้รอบนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อมาเป็นเรียกว่าเป็นสนับมือได้ไหมคือไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกว่าสลับมือได้ไหมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้มือนี้นะเพราะว่าอีกมือนึงผมเอาไปถือพาร์ทอาวุธถาวรแล้วต้องเปลี่ยนเป็นมือกำก่อนนะครับแล้วก็ขยับอันเนี้ยมาครอบแบบนี้เท่านั้นเนี่ยครอบแบบนี้เลยมักง่ายแบบนี้เลยเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสนับมือหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเพราะมันเป็นลักษณะแบบนี้มันไม่ได้สนับมือเท่าไหร่อ่ะเนี่ยจะเป็นชิ้นโล่หรือเปล่าก็ไม่รู้ตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนยิงกระสุนหรือยิงอะไรออกมาได้นะไม่แน่ใจนะตามดีไซน์เพราะว่าเท่าที่อ่านข้อมูลนะครับตัวหุ่นนี้ก็ออกมาเพียงแค่ไม่กี่หน้านะฮะแล้วก็มีบทบาทแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปนะครับตามข้อมูลที่ดูมานะช่วงอกนี่สวยมากนะครับบอกเลยว่าอกนี่สวยมากให้ทรงแบบนักรบไปทางยุโรปนะฮะแพ็คหลังมันก็คือแบบอย่างเงี้ยมันก็เลยอธิบายได้ไม่ถูกเท่าไหร่ตัวกระโปรงหลังเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นชิ้นที่ติดลงมามันจะเป็นชิ้นแบบเสยมาแบบนี้หน่อยนึงนะฮะให้กระโปรงแบบลักษณะเหมือนกระโปรงเปิดนะฮะแล้วก็ชิ้นกระโปรงข้างนะครับกับกระโปรงหน้าเนี่ยจะเป็นพาร์ทจอยนะครับที่ติดกันแบบนี้นะครับก็คือปกติมันจะมีจอยตรงด้านหน้าเนาะแต่ตรงเนี้ยมันจอยอาศัยด้วยชิ้นกระโปรงแทนเป็นชิ้นกระโปรงข้างขอให้เพื่อนๆตามไปดูในคลิปประกอบด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้เห็นภาพทั้งหมดของการประกอบนะครับอ่ะเวลาแบบคือถ้าจะขยับกระโปรงมันต้องขยับไปทั้งหมดนะฮะฉะนั้นในเรื่องของการเตะมาด้านหน้ามันจะได้น้อยนะฮะต้องบอกเลยว่าได้น้อยด้านหลังนี่ทำได้เยอะซะงั้นเพราะว่ากระโปรงมันสไลด์ไปด้านหลังเยอะนะครับเตะด้านข้างนะครับเข่านะครับ2จังหวะหลุดเลยเห็นไหมเนี่ยหลุดง่ายนะฮะหลุดง่ายนะครับคือถ้าเล่นโอ้เนี่ยถ้าเล่นซีรีส์ Iron Blood Orphan เนี่ยยังไงคุณก็เจอปัญหานะครับแต่ถ้าตัดเรื่องของรูปร่างรูปทรงและราคาไปอ่ะจริงๆจริงนี้มันไม่ถูกอ่ะตัวนี้มัน600กว่าถ้าเทียบกับ Barbatos นะ Barbatos มันอยู่ที่แล้วแต่ล่างเนาะมันอยู่ที่300ถึง400นะฮะคือ Barbatos นี่ต้องบอกว่าคุ้มเพราะว่ามันเอาไปตัดคะแนนเรื่องของหลวมได้นะครับแต่ว่ามันได้ราคาถูกแต่ตัวนี้ไม่ถูกนะฮะตัวนี้ไม่ถูกนี่2จังหวะนะครับก็จะเห็นด้านในนะครับเมคานิกด้านในตัวเท้านะฮะอย่างเมื่อกี้ที่ทำไปดูไปแล้วนะครับก็คืออย่างนี้นี่ก็ตามนี้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนนะฮะในส่วนของการถือพาร์ทอาวุธเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนมือแล้วก็ตัวพาร์ทอาวุธมันไม่มีช่องเก็บแบบบอบทอสที่จะไปเก็บตรงแพ็คหลังได้นะครับฉะนั้นถ้าจะยืนตัวเปล่าพาร์ทอาวุธก็ต้องวางแยกนะครับมันไม่ได้ติดกับที่ตัวนะฮะอ่ะนี่เลยถอดมือออกแล้วคร่าวๆตามนี้แล้วก็ลักษณะการยืนนะฮะบอกเลยว่าต้องจัดท่าดีๆนะครับสำหรับการยืนนะจัดหนึ่งเนี่ยมันจะล้มตลอดได้แล้วโอเคครับแล้วนี่ก็คือรีวิวแบบคร่าวๆนะครับ
รวมทั้งพาร์ทฮูดด้วยนะฮะก็คือ Battle Anchor นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะ Gundam Grimory นะฮะจุดอ่อนนะฮะขอเรียกจุดอ่อนจุดหัวร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็คือในเรื่องของมือนั่นเองนะครับที่ทำมา2สีซะงั้นแหละนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับราคาราวๆ600บาทนะครับถึง620 630นะแล้วก็แล้วแต่ร้านนะครับและในเรื่องของจุดรวมต่างๆนะครับที่มีทั่วตัวนะต้องบอกเลยว่าเป็นทุกตัวของกันดั้มเฟรมนะฮะตั้งแต่ตัวแรกจนตัวปัจจุบันนะครับถึงแม้อันนี้จะเป็นกันดั้มเฟรม4ก็ตามทีนะฮะมีปัญหาเหมือนกันหมดนะครับสำหรับซีรีส์ของ Iron Blood Orphan นะครับแต่ถ้าใครเป็นสาวกซีรีส์นี้และชื่นชอบดีไซน์หุ่นแบบนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆน่าจะต้องซื้อหากับเก็บกันให้ครบอ่ะนะครับสำหรับซีรีส์ของ Iron Blood Orphan แล้วก็คิดว่าทางบันไดก็น่าจะเข็นออกมาเรื่อยๆนะเข็นออกมาให้ครบนะฮะทั้งกันดั้มเฟรมทั้ง72เครื่องนะฮะถ้าครบ72เครื่องนี้จะเป็นอะไรที่แบบแจ๋วมากนะครับสำหรับในซีรีส์นี้นะครับโอเคคร่าวๆตามนี้นะครับแล้วก็ขออภัยกันอีกทีนะที่คลิปนี้ทำมาช้าไปหน่อยนะครับผมก็เนื่องด้วยของงานและสุขภาพลิ้นนั่นเองนะอันนี้พูดไปก็ยังแบบน้ำลายเต็มปากนะโอเคสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะฮะและยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูอย่างเกือบทุกๆวันเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม